นี่คือใครเอาเขามาเฮ้ยเขายังไม่ถึงซีนเนี่ยเพิ่งไปสนใจเขาเพิ่งถึงเนอะไม่สนไม่ได้กูพูดอย่างนี้ข้างหลังมีกระเด้าแล้วอ่ะเอาแล้วเราเข้ามานานแล้วกะเฮียนกะหือเอางี้เอางี้เดี๋ยวที่มาหน่อยสมัยก่อนคือที่มาคือที่มาผมมาจากลาดกระบังไม่ที่มายังไงที่มาของชื่อที่มาของชื่อไม่แต่ก่อนมันคือที่มาของพี่มันคือ SALมันไวชิบหายเลยแยกกันคัดถ่ายไปก่อนคราวนี้พี่ชูถ่ายไปก่อนคราวนี้พี่ชูถ่ายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมองเขาไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเบื่อเขาจะคุยอะไรก็คุยก็ได้ฝากหนูไว้แล้วก็อธิบายพี่อธิบายนี่ก่อนนิดเดียวพอ SIL แล้วใช่ไหมเป็นซิลแล้วใช่ไหมครับพี่ป้อมอัศนีพี่ป้อมอัศนีเขาเป็นทุกคนมานั่งกินกันมาฟังเลยเอาสั่งล่าแต่เอาละครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นแขกรับเชิญเป็นวงดนตรีที่ขับเคลื่อนให้โลกนี้มีความสุขนี่เป็นไงขับเคลื่อนด้วยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แต่ตัววงเขาเนี่ยก็จะขับเคลื่อนด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพี่ก็บอกว่าตัดแล้วใช่นะนี่คือใครเอาเขามาเฮ้ยเขายังไม่ถึงซีนเนี่ยเพิ่งไปสนใจเขาเพิ่งถึงเนอะไม่สนไม่ได้กูพูดอย่างนี้แล้วข้างหลังมีกระเด้าแล้วอ่ะเอาโอเคเขาหิวแล้วเขาหิวแล้วเขาหิวแล้วผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอเขาไม่ได้ถ้าขาผู้ใหญ่ใจดีสองคนนั่นก็คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์คันใหม่ของพวกเรา CBX โดน4 Wow นี่นะ Design My Freedom นะครับซึ่งก็ตอนนี้คนดูเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงไม่เกี่ยวฮะแต่เราจะขายของเกี่ยวเพราะว่าออกแบบให้เกี่ยวดีเกี่ยวดีเหมือนพวกเขาเนี่ยที่อิสระอิสระมากใช่ไหมชีวิตไม่ต้องมีอิสระพวกเราอันนี้ไม่เรียกอิสระนะเรียกว่าเรียกกึ่มกำลังกึ่มแล้วเฮ้ยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook นะคะ GPX Thailand หรือว่าทาง www.gpxthailand.com ครับครับผมแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ทำให้เราเจอวงที่กำลังจะแนะนำนั่นคือ AS5G PVR นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้ที่แอปพลิเคชัน AS5G PVR นะครับผมยินดีต้อนรับวงเซเว่นวันนี้โอ้รักกันมากยอดครับเป็นวงที่มีคนขอแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะที่สุดในซอมบี้ไลท์เฮาส์นะคะเขาเรียกว่าแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอเมริกามีหมดนะมีหมดนะไม่มีใครดูไม่ซึ่งจริงเราวืดกันไป2รอบนะใช่นะเราวืดกันสองรอบเป็นวัยรุ่น2ขีดกันไปใช่ครับนะครับ2รอบที่ผ่านมารอบละคน2คนอันนี้คือเป็นรายการที่เราพูดคุยถึงเรื่องนี่เรามาคุยเรื่องอะไรครับเนี่ยหมอพร้อมอันนี้คืออาจารย์หมอพร้อมก่อนที่มันจะวุ่นไปกว่านี้นะคะก็ก่อนที่ทุกคนจะไม่มีสติไปกว่านี้เราขอส่งเข้าโชว์พี่ๆวงซิลก่อนเลยแล้วกันนะคะไปฟังหนูเลยนะหนูให้เล่นก่อนจะได้ไปนั่งทานอาหารกันได้แบบสบายๆไปพบโชว์วงซิล3เพลงรวดเลยค่ะทุกคนมีความทำดีมากในวันที่ฉันยังไม่เหลือใคร
พที่คนทั่วไปคือมองว่าสวยงามอยากรู้มันอยู่ตรงไหนโลกที่ฉันไม่ได้ไม่เคยจะเข้าใจทรมานอีกนานเท่าไรกว่าจะพบใครคนนั้นที่เป็นดังแสงของวันใหม่ถูกฉันลุกขึ้นอีกครั้งและทำให้ความมืดมนได้ผ่อนผันและทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่างวอร์ร์ร์ที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายกับการที่ยังมีลมหายใจในวันที่ฉันนั้นไม่เหลือใครมีใครบ้างไหมที่ยังต้องการว่าจะพบใครคนนั้นที่เป็นดังแสงของวันใหม่พวกฉันลุกขึ้นอีกครั้งและทำให้ความมืดมนได้ผ่อนผันและทำให้ใจของฉันได้พบกับแสงสว่างวอร์ร์ร์ที่ทำให้ชีวิตฉันมีความหมายกับการที่ยังมีลมหายใจในวันที่ฉันนั้นไม่เหลือใครมีใครบ้างไหมที่ยังต้องการความจริงที่ทำให้ฉันต้องลบทางยืน
านมานั้นบอกชัดเจนที่คู่มาแทนที่ฉันดึงดันเธอเองที่ทิ้งฉันไปง่ายๆเธอเองที่คิดว่าเราเข้ากันไม่ได้ก็แค่เป็นไม้ดังเดิมที่เธอคงเธอใช้ความจริงจะง่ายมีใครกันหนึ่งความจริงที่ทำให้ฉันต้องลบทางยืนอย่ามาฝืนแรงทาง
ตอนที่แผลยังสดอยู่ในหัวใจแม้จะดูห่วงใยอย่าพูดอะไรจะเหมือนให้ความหวังทั้งที่เธอก็ไม่ไกลมันจะดูว่าเธอจงใจกลับมาทำร้ายฉันไม่รู้ตัวสำหรับใครที่ดูเพลงแผลสดเมื่อกี้แล้วชอบคุณสามารถรับชมเพลงแผลสดได้แบบ363เหมือนอยู่กลางวงเลยได้ที่ AS5G PVR นะครับผมความพิเศษของ AS5G PVR คือคุณจะได้รับชมคอนเทนต์พวกนี้เป็นแบบ360องศาเป็น Exclusive Immersive Content ที่เยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงหรือว่าตามดูสัตว์ป่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมคุณก็สามารถรับชมได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับตอนนี้เรามานั่งคุยกันละอ้าวผมรู้สึกอยากแบบว่าอยากทำอย่างหนึ่งได้ป่ะอยากให้วงซิลกลายเป็นวงแบบเดบิวต์ใหม่อ่ะแบบจะทำตัวทีละคนน่ารักอ่ะอ๋อได้ได้อ๋อเดบิวต์แบบสมมุติว่าไม่มีใครรู้จักพี่ๆอ่ะเป็นศิลปินหน้าใหม่มาเถอะลองโซนี่ครับศิลปินหน้าใหม่ของเราวงซิลสวัสดีครับผมลุงชูครับศิลปินหน้าใหม่อยากฝากไว้ในอ้อมใจของน้องๆทุกคนนะฮะถ้าเกิดว่ายังไงเราได้เล็กพี่คุยเสร็จคุยกันได้ไอ้บ้าคุยกันนี่เผื่อคนข้างหลังเลยเหรอรักทุกคนนะครับนี่มีขยิบตาด้วยเดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่าชูรักทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนมีผัวนะไอ้เหี้ยพี่ชูไม่เคยแผ่วแนะนำตัวเดี๋ยวก่อนนะผมงงมากเลยทำไมต้องแนะนำจากกลางแล้วเขาจะรู้ไหมจากพี่ไปแล้วเขาจะออกซ้ายขวาไงวางซ้ายงานเริ่มใหม่งานคัดก็ได้เดี๋ยวผมแนะนำอีกทีสวัสดีครับผมเคนมือกลองวงซิลครับเอียง45องศาเข้าด้วยครับจัดแม่งรู้มุมแม่งรู้มุมฟังนู้นค่ะเอ้าไปชัวร์ไปแล้วไปแล้วเหรอไอพี่ลืมฝากข้อความสุดท้ายนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะวายฟรีนะเมื่อกี้มือพนมมาอีกไปศิลาไปต่อศิลาไปต่อศิลาไปต่อศิลาศิลาเลยแต่เคนเมื่อกี้นี่มาโทรเงาเลยเอางี้ไม่เดบิวต์ใหม่มันจะไม่รู้มันจะไม่รู้จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะมันขี่กันอยู่โทษครับโทษครับพร้อมละอ้าวไม่มีไอ้เหี้ยไม่เล่นตัวเองสวัสดีครับผมสนุปปี้ซิลครับที่ไปด้วยที่ไปด้วยสิ่งที่หลายคนยังไม่เคยรู้ทำไมคะศิลาชื่อเล่นจริงๆชื่อสนุปปี้จริงๆผมชื่อสนุปปี้ชื่อเล่นจริงเหรอใช่แล้วพอโตขึ้นมาเป็นสนุปหายสนุปหายเดอะปี้แค่แนะนำตัวนะชั่วโมงครึ่งนะนี่ยังไม่ได้เข้าได้นะอะไรได้อะไรได้สวัสดีครับผมป๊อกกี้ครับเป๊กกี้เหรอทุกคนแนะนำจ้าพี่ป๊อกกี้เลยพี่เป๊กเขินเลยอ่ะถ้ามาป๊อกกี้แล้วดีรอตัวนี้ก่อนป๊อกกี้เลยตัวนี้พอพูดชื่อปุ๊บโลกต้องสั่นสะเทือนโอ้ยโอเคครับก็มีป๊อกกี้ก็ต้องมีเป๊กซี่นะฮะเดี๋ยวครับผมขอย้อนกลับไปหน่อยครับวงซิลเนี่ยตอนบุกเบิกแล้วเนี่ยจริงไหมที่เขาบอกว่าคนที่รวบรวมวงซิลมาเนี่ยคือพี่ปูแบ็คเฮดปะจริงๆอ่ะรวมวงกันเองเนี่ยจริงรวมวงจริงๆเนี่ยจริงๆเป็นพี่นอนจริงๆหลายจริงแล้วจริงๆเป็นกลัวคนจะไม่เชื่อว่ามันจริงจริงๆแล้วคนที่รวมจริงๆคือพี่นอพอสเพราะตอนนั้นอ่ะผมเข้าไปเรียนมหาลัยใช่ไหมเขาระดับต้นเลยนะเรียนมหาลัยใช่ไหมใช่หมอสวพอเรียนตอนเรียนเสร็จเนี่ยพี่นอไปใช่แล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่หน้ามหาอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยแล้วไงไปต่อเลยก็คือพี่นอตอนนั้นพอสทำอัลบั้มของพี่ออนาลีอัลบั้มที่2เขาก็พยายามที่จะหาวงไปเล่นแบ็คอัพให้คราวนี้พี่ก็ถามว่าเฮ้ยออนาลีน้องๆน้องๆน้องๆแล้วเธอ
ทำไมพ่อเคิร์มตลอดเร็วน้องๆมีน้องๆใครตีกองบ้างอะไรเงี้ยก็อยากได้แบบคนที่เป็นแบบพี่ๆน้องๆกันในมหาลัยคราวนั้นตอนมีเคนเข้ามาพอดีผมก็เลยชวนเคนมาเคนก็กินเงาะก็กินเงาะเขาไม่เยอะฮะไม่ฟังพี่ป๊อกพูดเลยอ่ะเคนพ่อกูก็ตามเงาะไปเลยแกเรียนแกเรียนเอางี้ค่ะเราไม่อยากรู้ประวัติวงซิลแล้วทุกคนไปเซิร์ชใน YouTube เอาใช่เลยใน YouTube ไม่มีไอ้ Google ก็ไม่มีไม่มีเรื่องนี้ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีเพราะว่าทั้งหมดอ่ะเป็นเรื่องแต่งคราวนี้ถ่ายไปก่อนคราวนี้พี่ชูถ่ายไปก่อนคราวนี้พี่ชูถ่ายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอามาคราวนี้พี่ชูเข้าที่พี่ชูครับเอาตอนจบเลยไหมคราวนี้พี่ชูเนี่ยเขาเป็นเพื่อนพี่เอพี่เอพอดคราวนี้เริ่มต้นก็มีผมเนี่ยสามคนเนี่ยไปเล่นซัพพอร์ตคราวนี้พอเริ่มกันสามคนเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำวงกันเองไม่ทำอะไรกันเองอันนี้ตัดแบบคร่าวๆเลยนะแล้วคราวนี้พอเป็นเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้นักร้องแล้วเพราะเป๊กเนี่ยก็เรียนเอกเดียวกันเรียนแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชักชวนกันมาแล้วหมายถึงว่าเจอกันเองใช่อันนี้คือรวมกันตัวการรวมใช่รวมกันเองแล้วพี่ปู่มาต่อยอดยังไงไม่ใช่แค่ต่อยอดในเรื่องของวงนะคือเขาพาเราไปก่อนที่เป็นศิลปินอ่ะพาไปเล่นฟิลาเดลเฟียเนาะวงบูดูกันอะไรก็เล่นอยู่แถวนั้นใช่ใช่เฮ้ยเริ่มล้ำลึกความหลังแล้วทุกคนมานั่งกินกันมาฟังเลยสั่งล่าสั่งล่าแต่เป็นเวทีที่ทำให้เราเติบโตขึ้นโดยที่มีพี่ปูเนี่ยเป็นคนที่พาเราไปแล้วก็เรามีเล่นอีกหลายที่เลยที่ทำให้เราเองได้แกะเพลงแล้วก็ได้สร้างหาตัวตนแล้วก็ศิลาก็คือเป็นเพื่อนรักของผมอยู่แล้วอยู่ที่เชียงใหม่ขยับตัวด้วยให้ซีนขยับตัวนี่จะตอบหรือจะห้องน้ำเอาไว้แน่เมื่อวานศิลาสร้างสิ่งแปลกเมื่อวานไปลงเล่นตีอยู่ลงไปขี้สามรอบอยู่บนเวทีหนูเวทีไม่แล้วไปโดนอะไรมาเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมแบบเคยแบบเหมือนไปหักอกผู้หญิงแล้วเขาแค้นแล้วเขาแช่งไว้อันนี้ก็เรื่องจริงนะจริงเรื่องจริงเขาแช่งว่าอะไรพี่เขาแช่งว่าขอยขี้แตกตลอดเออขอยขี้แตกเนี่ยดูก็คือนั่งรถโต้ก็ขี้ทำอะไรก็ต้องเชื่อป่ะเคยไปหาพระให้ถอนออกพระบอกว่ายากมากวันนี้สปอนเซอร์แล้วรายการจัดอันนี้มาให้พี่พีพอนึกถึงซิลเขานึกถึงหน่วยซิลทหารอะไรนี้แต่จริงๆแล้วซิลคืออะไรคะซิลคือหน่วยซิลจริงป่ะซิลมันแย่มาแล้วก็ถ้าตรวจแทรกก็ซีบราอันนี้จริงแล้วนี่ผมก็เพิ่งรู้ซีบราพี่ราไปให้จบอีลิเฟนแอร์เพนโหมดแอร์เพนโหมดแอลลูลาโหนี่คอนเทนต์ใหม่ไม่มีช่องไหนไม่มีช่องไหนบอกจริงนะไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนแล้วไม่เคยนัดพวกกูด้วยไม่ได้นัดด้วยไม่กลัวแบบเดี๋ยวเล่าไปแล้วซ้ำรายการอื่นก็คืออันนี้คือวงเราตั้งมาจากตรงนี้ทั้งหมดอ๋อเป็นคำย่อเหรอเนี่ยใช่ซิลคำย่อแซ่ดไม่ใช่แกของมาพี่เรียนไกลซิลพี่สนุปปี้หนูไม่ต้องซิลแล้วซิลอ่ะคือว่าซิลมีความหมายว่ามุ่งมั่นตั้งใจทำในบางสิ่งบางอย่างแบบกะเฮียนกะหือเอางี้เดี๋ยวที่มาหน่อยสมัยก่อนที่มาผมมาจากลาดกระบังไม่ที่มายังไงที่มาของชื่อที่มาของชื่อที่มาของชื่อไม่แต่ก่อนมันคือไม่ที่มาของพี่มันคือ SALวุ่นวายชิบหายเลยคัดเอางี้นะง่ายที่สุดนะครับพี่ชุบไปเล่าหน้ากล้องแล้วตรงนี้ถ้าเบื่อเขาจะคุยอะไรก็คุยพี่หนูไว้หน้ากล้องพี่อธิบายนี้หน่อยนิดเดียวพอ SAL แล้วใช่ไหมนี่ดูเราจะดูอะไรเราก็ดูพี่ป้อมอัศนีพี่ชุบเล่าไปก่อนใช่เอามันให้ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็วางของคนนี้ถ้าเป็นมุ่งมั่นตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆประมาณนี้แหละถ้าเราโฟกัสเราจะทำมันได้โอเคคราวนี้เรากลับมาหน่วยลบของเรามันอุ่นไงอ่ะไม่ลบอุ่นเลยอันนี้มันเป็นอาหารของทหารใช่ไหมใช่หน่วยซิลอันนั้นหน่วยซิลไม่
ไม่ไม่แล้วเพลงที่คุณชอบคือเพลงอะไรนะแพ้สดเหรอชอบเพลงนั้นเลยคุณอย่าเพิ่งขยี้ครับผมผ่านไปแล้วขอโทษครับเพลงที่ผมชอบไปแล้วบ้านแล้วที่ผู้คนชอบบ้างผมชอบพบเพื่อเพียงผ่านเฮ้ยนี่คุณกันละอย่าบอกนะว่าอันแน่อย่างกูยังไม่ยอมโชว์กูจะเล่นตรงนี้ก่อนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเป็นแขกรับเชิญที่ดื้อสัตว์จะพาไปไม่ไปมันยังไม่ได้เล่นเกมไงจังมีเพลงที่ชอบสองรักฉันรับไม่ไหวตอนแรกไม่ได้เพลงสองรักนะพี่ชื่อเพลงเลือกเลยเลือกเพลงชื่อเพลงอะไรนะคะเออเลือกเลยแต่ก่อนมันคือเลือกเลยเพลงสองรักก็จะไม่ได้ร้องแบบนี้จะร้องว่าแบบเลือกเลยทางหนึ่งคือเป็นเมโลดี้อีกแบบนึงนุ่มๆอันนี้เป็นนุ่มก่อนที่ปล่อยออกมาก่อนจะปล่อยออกมาเป็นเดโมครับเป็นเดโมเพื่อนผมชื่อซุปเปอร์อูชื่ออะไรนะพี่ซุปเปอร์อูที่เป็นซุปเปอร์อูเนี่ยคือทำกับมิกาเซ่ด้วยแต่งเพลงให้โฟมอสแต่งแบบเธอเธอพวกนู่นนี่เธอแล้วตอนที่เรียนด้วยกันเขาแต่งเพลงสองรักขึ้นมาแล้วฮุกมันคือไม่ใช่สองรักนะเลือกเหมือนเปิดโอกาสแบบเรื่องเลยทางเลือกคือแบบเนื้อหาคล้ายๆกันแหละแต่บอกเหมือนบอกให้เธอเลือกเลยแล้วกันว่าจะเอายังไงเลือกมาเลยแล้วคราวนี้พี่ปูพี่ปูบอกไม่ยังไม่พอพี่ปูก็เลยบอกว่าเจนะจะไปทำเมโลดี้มาแกไปทำเมโลดี้มาเจนะแล้วทำไมต้องพูดเป๊กเพิ่งพูดไปเลยอันนี้ทำไมต้องพูดซ้ำอ่ะฮะใช่เปลี่ยนท่อนนี้ให้น้องท่อนแล้วก็จะแด้เลยแล้วก็ส่งแล้วซึ่งเป็นเพลงที่มันเป็นแบบไม่ได้อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเราก็เลยเราเก็บไว้ก่อนปล่อยเพลงนู้นนี้นั้นจริงมันมีก็มาท้ายๆแล้วด้วยแล้ววงผมมันไม่ได้ตอนแรกออกไปมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยและเพลงนี้อยู่ดีมันจะไปดังตอนที่เหมือนเฮ้ยแต่มันมานะเว้ยใช่มันมาดังตอนเหมือนวงกลางคืนแล้วเล่าออกไปเล่นแล้วเล่าไปเล่นถูกเรื่องไงพี่ตอนแรกไม่ได้ถูกเรื่องอันนี้เราเจอมาเหมือนกันใช่ป่ะเคยเจอมาใช่ป่ะเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วเพลงนี้ทำให้เราอยู่มาถึงทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ยังแบบยังรู้จักด้วยเพลงนี้เข้าถึงได้เดินมาถามกู200มีไหมสองร้อยเอาอะไรอีกเนี่ยไข่นะตอดได้ก็ตอดไอสันไปเดินขึ้นแท็กซี่200รับได้ไหมแจ้งบอกกูส่งรถโอเคมีกิจกรรมหนึ่งมาให้พี่ๆทำครับคือเป็นกิจกรรมของรายการร่วมแต่งเพลงด้วยกันวันนี้รายการให้เรามาช่วยแต่งเพลงใช่ป่ะชื่อ Song of the Dayก็ซิลเมื่อกี้ที่เล่าไปใช่ไหมล่ะที่เราอยู่รายการทั้งหมดเราก็ทำให้มันเป็นเพลงมันต้องตั้งธีมจากการที่เราคุยกันเมื่อกี้ดูจากที่เราคุยเมื่อกี้ไม่ค่อยรู้เรื่องหลากหลายแล้วก็ความเลอะเทอะมีสูงแล้วก็เดินตันอันนี้ขึ้นเพลงแล้วนะผู้จัดการผู้จัดการนี่เหมือนเพลงพี่ปูพงศิษฐ์ไงนี่ขึ้นนี่คุณพูดคุณเคขึ้นเพลงเลยพูดขึ้นมาเลยพี่ปูไงขึ้นไมเนอร์เดี๋ยวขึ้นแล้วคุณพูดไปก่อนงั้นผมจบท่อนผมเลยนะคุณพูดไปก่อนเลยนะเพลงของเราแอบปูให้ผมปูให้ดีๆต้องเสียงต่างกว่านี้หน่อยเพลงของเราที่เจอกันในวันนี้เพื่อนๆทุกคนที่เรามารวมตัวกันตลอดระยะเวลาที่ยาวนานถึง4ปีเกินกว่านั้นความเศร้าความสนุกความทุกข์ที่มันรวมตัวกันมาอยู่กับความเลอะเทอะในวันนี้เราจะกันกรองโทษครับเวลาเกินเป็นเพลงนี้ให้กับทุกคนได้ฟังชื่อเพลงว่าซีบราเฮ้ยซีโรเฟนแอร์เพลนโหมดลุลาซิลขึ้นผมเพื่อนนะผมคิดผมได้น้อยอยากจะบอกให้เธอรู้มีเรื่องราวบางอย่างขอบคุณทุกคนในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาส่งทุกปีฉันรักแม่งยากว่ะได้ไหมสมหน่อยขอบคุณซิลเหมือนกันที่มาวันนี้ทำให้รายการนั้นมีสีสันข
ขอบคุณอยากให้พี่มาทุกวันเจอได้ไหมทำกูยังทำกูยังทำกูยังขอรัดครับสองเทเบียคุณเทเบียอยู่ที่บ้านสองเทเบียเทเบียแล้วมามันด้วยกันโอเคนี่เป็นคนเนี่ยโอเยสองเทเบียให้คนเทเบียทุกวันครับเย้ดีเอาโอเคโอเคเกมต่อไปครับนี่คือเกมห้ามขำพี่เกมคือไงเกมไงวะเดี๋ยวจะให้จับฉลากครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องเรียนแบบเสียงที่ตามฉลากที่จับมาได้และให้จ้องไปที่กล้องนะครับห้ามขำตอนนี้ฝนตกหนักมากเราต้องเล่นเกมแข่งกับเสียงฝนแล้วครับเปียกไปหมดแล้วตกข้างนอกตกข้างนอกซึ่งเกมเนี่ยเดี๋ยวเราจะผัดกันพูดนะครับเริ่มจากพี่เคนก่อนแล้วกันนะครับครับพี่ชูครับพี่จั๊กพี่ศิลาผมพี่ขวัญครับพี่ป๊อกและพี่เป็กเริ่มยังออกเลยยังไม่ได้ทำเสียงเลยยังไม่ได้ทำเสียงเลยเอ้ากูโดนอดแบกฟันบ้างไหมแบกฟันบ้างไหมมาเขาบอกแมวมึงใหญ่ไม่ตาพ่อแล้วอ่ะผมแล้วนะมาพ่อขำเองโดนหนีไม่พ้นอยู่แล้วตัวอะไรวะตกลงบ่อยๆดีเห็นเขาเดินเลยนะโอ้โหอันนี้ก่อนเลยไล่มาโอเคอดอดก่อนที่จะไปดูโชว์สุดท้ายของเราที่เราจะมาแจมกันวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าหน่อยขอบคุณ GPX โดนนะคะ For Wow Design My Freedom นะคะออกแบบชีวิตอิสระให้พวกเราได้เลเทะเหมือนกันวันนี้นะคะสามารถติดตามโปรโมชั่นข่าวสารดีๆนะคะได้ที่ Facebook GPX Thailand นะคะหรือว่าเข้าไปดูที่ www.gpxthailand.com ค่ะและผู้ใหญ่ใจดีอีกคนหนึ่งนะครับนั่นคือ AS 5G PVR นะครับผมโหลดฟรีๆที่แอปพลิเคชัน AS 5G PVRวันนี้ขอบคุณวงซิลมากครับเดี๋ยวไปดูโชว์ที่เราจะมาแจมกันวันนี้นะครับจริงปะเนี่ยซิลครับฝากผลงานกันสักหน่อยครับก็ติดตามผลงานของเราได้นะครับที่เพจซิลร็อกแบนด์และ IG ซิลร็อกแบนด์โอเคไปฟังเพลงกันWe'll be right back.
ีมีความหมายไม่แค่ไม่สำคัญกับฉันเธอคงได้แล้วพี่จ๊ะความหวัง